ด้วยเป็นชาตินี้เหรอใช่ใช่ครับสีชมพูนี่คือออกพวงชมพูไงครับแล้วอันนี้ชอบอันนี้ชอบม่วงเป็นกล่องว่างอันนี้แพ็คเป็นกล่องนะทุกงานนะงานแต่งงานงานได้ครบเลยฮะหรือว่าไม่ทั้งจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่รับด้วยได้เลยแล้วจะบอกว่าคุณภาพนี่แน่นปึกเพราะว่างานระดับประเทศของเราเนี่ยก็เอาจากที่นี่แหละฮะไปออกเลยไปดูวิธีการทำด้วยขนมช้อนเนี่ยจัดเป็นช่อมาเลยไปดูไปดูขนมช้อนขนมช้อนมีขนมทอและแล้วก็ถึงเวลาพ่อครัวมือใหม่จะได้ทำอาหารที่เรียกได้ว่าต้องใช้ความละเอียดปราณีตในการทำมากๆเลยวันนี้จะให้น้องตุ๊กตาผู้ต้องขังชั้นดีที่ถูกสอนมาจนชำนาญมาเป็นคนสอนในเหยือนค่ะอาหารว่างโบราณที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้อย่างพวงชมพูที่ต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยหากินยากมากๆเลยเดี๋ยวสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ครับผมแล้วพี่ตุ๊กตาตอนอยู่ข้างนอกนี่เราเป็นไงฮะเราเรียนจบอะไรมาเรียนบัญชีมาค่ะเห็นพี่ๆเขาบอกว่าจบปริญญาตรีด้วยค่ะน้องก็จบปริญญาตรีเรียนบัญชีมาด้วยแต่ว่าชอบการทำอาหารเลยได้มีโอกาสมาเรียนด้วยที่นี่เขาสอนมานานนะครับถ้าเกิดที่หนูเข้ามาใช่ไหมคะก็ประมาณ 3-4 ปีได้แล้วค่ะโอ้แสดงว่านี่ก็เป็นเรียกว่าหัวกะทิเลยนะตัวกันเลยค่ะน้องก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วค่ะใกล้จะกลับบ้านก็คือยินดีด้วยนะพี่ครับยินดีด้วยพี่ตายินดีด้วยครับผมพวงชมพูอาหารว่างไทยโบราณที่ดัดแปลงมาจากช่อม่วงลักษณะคล้ายพวงชมพูไม้เลื้อยริมรั้วที่ออกดอกสีชมพูสวยค่ะจากภาพลักษณ์ดอกไม้มาเป็นอาหารว่างโบราณแสนอร่อยจะต้องเริ่มจากการผสมแป้งถึง3อย่างด้วยกันแล้วก็ต้องตรงตามอัตราส่วนทุกครั้งแป้งข้าวจ้าอยู่ที่225กรัมค่ะอันนี้เทเลยเทหมดได้เลยเทหมดเลยนะฮะนี่นะฮะ225กรัมนะครับผมนี่จะเป็นแป้งมันนะคะแป้งมันก็เทหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวครับผมแป้งข้าวเหนียว100กรัมค่ะ100กรัมนะฮะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าประมาณมี350กรัมค่ะ350กรัมเติมเกลือพอปะแล้มแล้วก็น้ำมันพืชเนี่ยช่วยผสานให้แป้งเนียนค่ะแต่งสีด้วยน้ำคั้นจากผลบีทรูทจากนั้นก็กวนด้วยไม้พายให้เข้ากันเสร็จแล้วนำไปตั้งไฟอ่อนๆกวนจนแป้งเนี่ยเหนียวงวดค่ะพักไว้แป๊บหนึ่งให้แป้งเย็นนะคะระหว่างนั้นไปทำไส้กันตอนแรกเราจะกวนน้ำตาลปี๊บเดี๋ยวน้ำตาลเมื่อโดนความร้อนก็จะละลายละลายเองด้วยนี่ไงแล้วก็จะมีกลิ่นของน้ำตาลไหม้นะคะอ๋อพอน้ำตาลละลายเราก็เติมเกลือลงไปค่ะร้อนจริงครับร้อนจริงโอ้โหเป็นไงฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวนำมะพร้าวมะพร้าวไปนะคะมะพร้าวทึบๆนะคะซึ่งเราต้องทึบๆนะคะมะพร้าวทึบๆเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ระหว่างอ่อนแก่นะคะก็จะมีความมันของมะพร้าวในตัวมันจะนิ่มนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องกวนจนไส้แห้งแล้วก็ร่อนติดกระทะนะคะกวนไปเรื่อยๆกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะจนไส้แห้งก็รอให้เย็นจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆพอดีคำรอท่าไว้เสร็จแล้วก็ไปปั้นแป้งให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็บี้ให้แบนใส่ไส้แล้วก็ห่อแป้งปั้นให้กลมอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็ใช้แหนบทำขนมช่วยในการจับจีบเป็นเราเรียกว่าแหนบทองเหลืองนะคะใช้สำหรับจับจีบเข้าไปลึกประมาณนี้มีค่ะไอ้เนี่ยหูนี่บีบจนเห็นไส้เลยโอ้โหดูตั้งอกตั้งใจมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวขอให้ใจเย็นครับสองสับวางสับวางอย่างเงี้ยฮะมองค่ะโอ้ยมือสั่นเลยเว้ยมือสั่นได้พวงชมพูแสนสวยแล้วก็นำไปใส่ซึ้งนึ่งให้สุกค่ะหน้าตาก็จะออกมาสวยงามอย่างนี้ล่ะจากนั้นก็จัดเป็นช่อให้สวยงามค่ะรสชาติเนี่ยขอบอกว่าอร่อยมากๆแป้งกับไส้เนี่ยเข้ากันเป็นที่สุดเลยตอนที่ชิมไส้ตอนแรกมันหวานกว่านี้นะฮะหวานมากใช่ไหมคะแต่นี่ตัวเนื้อของแป้งเนี่ยมันจะมีรสจืดของแป้งเมื่อผสมกับความหวานเนี่ยมันก็จะหวานพอดีโอ้พอดีเลยนะฮะพวงชมพูเนี่ยเขาทำไม่บ่อยนะคะจะทำก็ต่อเมื่อร้านครัวชนชมด้านนอกมีการสั่งเข้ามาค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับความตั้งใจของน้องๆที่ทำแล้วถือว่าไม่แพงเลยย้อนเห็นแล้วก็อดประทับใจไม่ได้ค่ะน้องๆเนี่ยเก่งกันทุกคนเลยเพราะว่าได้ครูดีค่ะครูที่ว่านี่ก็ไม่ใช่ใครนะคะครูโสภานั่นเองค่ะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้คุมและสอนทำอาหารมานานกว่า16ปีครั้งแรกเลยเนี่ยเราคิดว่าเรามาอยู่ที่นี่เราคือผู้คุมคนหนึ่งอะค่ะแต่พอเรามาอยู่จริงๆแล้วอะค่ะมันไม่ใช่ที่นี่เปรียบเสมือนโรงเรียนที่นี่เปรียบเสมือนบ้านนึงซึ่งเรามีคนที่เราต้องดูแลมากมายเหมือนกับการที่เรามีลูกแล้วอีกหน้าที่นึงเราสอนเขาต้องบอกว่าน้องตุ๊กตาเนี่ยฝึกจนเชี่ยวชาญทั้งอาหารแล้วก็ขนมหลายอย่างนะคะยิ่งใกล้วันพ้นโทษน้องตุ๊กตาก็มีความหวังในการประกอบอาชีพค่ะพี่คิดว่าอย่างครับว่าถ้าออกไปเนี่ยเราไปทำอะไรดีถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่าสถานที่มี
เราก็อาจจะใช้ความรู้ที่เราได้จากตรงนี้ไปทำข้างนอกถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำค้าขายตรงนี้เราอย่างมากเราก็ทำให้กับครอบครัวเราทานได้ว่าเออเราก็ทำเป็นนาเลยประมาณนี้ค่ะทุกวันนี้มีลูกศิษย์ที่ฝึกแล้วก็พ้นโทษออกไปทำมาค้าขายไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นค่ะนั่นก็เพราะครูคนนี้นั่นเองที่ผู้ต้องขังทุกคนเนี่ยเรียกเธอว่าแม่ค่ะอย่างแรกที่อยากจะขอบคุณก็คืออยากขอบคุณแม่แหวนนะคะที่ให้โอกาสแม่แหวนก็จะเที่ยวเข็นก็อีกอย่างนึงที่แม่ก็บอกว่าจะย้ำพวกเราอยู่เสมอก็คือว่าลูกค้าคือพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นทำให้ผู้เพื่อนผู้ต้องขังทานหรือว่าออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องดีเท่าๆกันเราหนึ่งคนเนี่ยเราต้องทำให้กับลูกๆอีกเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วถามว่าเหนื่อยไหมก็ตอนแรกที่มารู้สึกเหนื่อยนะคะและที่สำคัญนอกเหนือจากก่อนที่จะเกิดความเหนื่อยคือเรามาครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกกลัวถึงเราจะมีอาชีพเป็นผู้คุมมาครั้งแรกเรารู้สึกกลัวเพราะว่าต้องมาอยู่มาสอนใครไม่รู้ซึ่งเราไม่เคยรู้จักแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วการได้อยู่ร่วมกับเขามีอาชีพออกไปสามารถมีรายได้ได้นั่นคือความสุขของเราค่ะมันทำให้เราหายเหนื่อยค่ะและวันนี้น้องตุ๊กตาขอเป็นตัวแทนเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผู้ต้องขังฝากบอกอะไรบางอย่างค่ะก็อยากจะบอกแม่แหวนว่าหนูว่ารักแม่เขาบางครั้งก็อาจจะดื้อบ้างดื้อบ้างไม่ทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีอย่างน้อยก็คือเรามีแม่ที่อยู่ในนี้ที่ดูแลเราห่วงใยเราคอยเอาใจใส่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าไม่ขาดยังอบอุ่นถึงแม่จะห่างไกลแม่เราจริงๆเลยสิ่งที่อยากจะได้จากสังคมที่สุดเลยคืออะไรครับก็คือไม่ต้องอะไรมากแค่การยอมรับแล้วก็มีพื้นที่ให้เราอยู่บ้างอย่าซ้ำเติมในสิ่งที่เราพลาดมาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่อยากได้สังคมคือโอกาสว่ายง่ายใช่ค่ะโอ้ก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับพี่ด้วยที่เราจะได้ออกไปใช้ชีวิตของเราแล้วความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะยอดไหมยอดไหมเออเออจริงจริงเคยทราบมาว่าในเรือนจำเองเนี่ยก็จะมีการอนุญาตให้ดูทีวีเชื่อว่าหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีรายการตลาดสดสนามเป้าได้ฉายให้บรรดานักโทษในเรือนจำได้ชมบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราขอบอกให้ทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะว่าพวกเราข้างนอกเนี่ยยินดีที่จะให้โอกาสเสมอแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ออกมาใช้ชีวิตที่สดใสขอให้ใช้โอกาสนั้นให้คุ้มค่าแล้วก็เป็นการกลับใจแล้วใช้โอกาสแบบโอกาสเดียวที่เรามีเนี่ยให้สุดชีวิตเลยก็จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าพี่ๆที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับเขาก็ได้สอนในผมหลายอย่างเหมือนกันคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็อย่าประมาทเมื่อเรามีโอกาสของชีวิตเนี่ยเราต้องทำโอกาสของชีวิตเราให้เต็มที่เหมือนกับคนที่อยู่ข้างในเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ใช้โอกาสเต็มที่อย่างคนที่อยู่ข้างนอกแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องขอขอบพระคุณเลยจริงๆเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานเหมือนกันที่ดำเนินรอยตามพระเจ้าอยู่หัวคือสร้างคนให้เป็นคนและเป็นคนดีที่มีคุณภาพขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะนำโดยผอ.นะคะจากเรือนจำกลางคลองเปรมค่ะถ้าว่าคุณผู้ชมอยากให้กำลังใจณขณะนี้เนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยไปได้เลยค่ะที่หกโมงเช้าครัวชวนชมนะคะขอบคุณน้องหยวนค่ะเช่นเดียวกันนะคะอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ